พี่ทองครับพี่แจ๊ดครับครับผมเกมนี้จะเป็นเกมตัดสินแล้วนะครับว่าไนกี้พี่ผัดไทยหรือว่าพี่โกนะครับจะเข้าไปชิงทองกับเรานะครับครับกับเกมนี้นะครับคำปริศนากติกาครับเรามีคำปริศนาอยู่3ชุดชุดละ10ข้อข้อละ2คะแนนคำแรกเหมือนกันอยู่แล้วหาให้เจอไม่ได้ข้ามนะครับสติสำคัญครับผมเอาละฮะคนที่มาเป็นอันดับ3นะครับจะได้เล่นเป็นคนแรกนะครับพี่ผัดไทยนั่นเองจะเริ่มได้หมายเลข1 2หรือ3ครับ3ครับไม่ต้องใครเสียเลยฮะถามปุ๊บตอบปั๊บเลย3เลยนะครับจัดให้เลยพร้อมนะครับพร้อมไม่ได้ข้ามนะครับเอาเลยเอาเลยอ่ะไปเลยครับคำสอนหรือคติเตือนใจในเรื่องราวที่พบเจอมามันเป็นอะไรคำสอนหรือคติเตือนข้ามได้ครับข้ามการพูดคุยปรึกษาหารือพูดจาตอบโต้กันสนทนาสนทนามันเป็นอะไรก่อนสนทนามันเป็นมีคำนึงขึ้นไหมพูดคุยสนทนาผ่านการทำตามหน้าที่ที่ตนเองได้รับเช่นแสดงละครเป็นตนนั้นบทบาทถูกครับมีคำว่าบทครับเรื่องที่แต่งขึ้นเป็นร้อยแก้วหรือว่าร้อยกองบทอะไรบทประพันธ์ไม่ใช่ฮะร้อยแก้วร้อยกองฮะฮะบทอะไรฮะบทสัมผัสเขาเรียกเป็นบทอะไรบทกลอนถูกครับเสียงบรรยายของภาพยนตร์รายการหรือละครบทอะไรบทภาคถูกครับรายงานหรือการแสดงความคิดเห็นที่เผยแพร่ลงในสิ่งพิมพ์เป็นบทอะไรบทวิเคราะห์ไม่ใช่ฮะบทวิจารณ์ไม่ใช่ฮะโอข้ามได้ข้ามข้อบัญญัติโทษทางอาญาบทอะไรฮะบทข้ามได้ข้ามเอ้ยไม่ยากข้อความเบื้องต้นที่นำเข้าสู่เนื้อหาบทอะไรบทนำเอ้ยทันครับบทนำทันบทนำทันยากค่ะได้อันนี้ยากพี่ผัดไทยนะยากลองไม่มีเวลากดดันอาจจะได้ครับข้อบัญญัติโทษทางอาญาเป็นบทอะไรบัญญัติโทษทางอาญาถูกครับรายงานหรือการแสดงความคิดเห็นที่เผยแพร่ลงในสื่อสิ่งพิมพ์บทวิเคราะห์บทวิจารณ์บทความใช่บทความนะครับครับการพูดคุยปรึกษาหารือพูดจาตอบโต้กันบทอะไรบทสนทนาบทสนทนาบทสนทนาแต่เมื่อกี้ได้แค่สนทนาไม่มีคำว่าบทยังหาบทไม่เจอนะครับเมื่อกี้ครับคำสอนหรือคติเตือนใจในเรื่องราวที่พบเจอมาเป็นบทบทเรียนบทเรียนบทเรียนนะครับครับผมอ่ะทำไปได้4ข้อครับ8คะแนนรวมของเดิม5คะแนนเป็น13คะแนนครับพี่ผัดไทยจ้าขอบใจจ้าต่อไปนะฮะก็จะเป็นคุณไนกี้นะครับจะเลือกได้หมายเลข1หรือ2ครับเอาเบอร์2แล้วกันครับเบอร์2ครับครับผมเอาละขอโชคดีครับอ่ะไม่ได้ข้ามนะไนกี้ครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับของที่ได้มาจากหยาดเหงื่อและความพยายามของตัวเองน้ำพักน้ำแรงถูกครับมีคำว่าน้ำครับพันมะม่วงยอดนิยมผลสุกมีสีเหลืองน้ำดอกไม้ถูกครับเสียใจมากแต่ไม่แสดงอาการให้เห็นน้ำอะไรน้ำใจไม่ใช่ผ่านมีความคิดเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันน้ำหนึ่งใจเดียวกันถูกครับพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือน้ำหนักถูกครับไข่ที่ไหลออกมาจากเทียนเวลาจุดไฟน้ำอะไรน้ำตาเทียนถูกครับเมื่อปรุงอาหารเราต้องใช้สิ่งนี้เพื่อเพิ่มความหวานน้ำปลาน้ำตาลอะไรน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลขาวน้ำตาลทรายถูกครับน้ำตาลทรายถูกของเหลวที่ใช้หล่อลื่นเพื่อลดความเสียดทานในเครื่องยนต์น้ำมันเครื่องถูกครับแกงชนิดหนึ่งของภาคเหนือมักกินคู่กับขนมจีนน้ำเงี้ยวถูกครับคำพูดที่ออกมาจากปากบ่งบอกให้รู้ถึงอารมณ์เป็นน้ำอะไรน้ำคำไม่ใช่พูดน้ำอะไรพูดอะไรให้มันมีน้ำอะไรน้ำเสียงทันไหมไม่ทันไม่ได้น้ำเสียงไม่ได้จะถูกต้องนะครับแต่ว่าเวลาหมดก่อนน้ำคลำมาจากไหนไนกี้น้ำคลำตัวเองอาจารย์นะอาจารย์นะตัวเองเขาไม่ค่อยจะรู้ว่ายันขยันไปกระซิบคนอื่นเขาอีกแล้วเฮ้ยกูเป็นตอบน้ำคลำทำไมน้ำคลำเดี๋ยวจะมาซะแล้วแล้วน้ำปลามาจากไหนอ่ะน้ำปลาด้วยใช่ชัดนะอันนี้แม่ซื้อบอกให้ความหวานต้องเป็นน้ำตาลทรายถูกแล้วนะครับมีข้อหนึ่งข้ามไปเสียใจมากแต่ไม่แสดงอาการให้เห็นน้ำอะไรน้ำอดน้ำทนไม่ใช่ครับเสียใจมากเลยอ่ะโหแต่ว่าไม่อยากแสดงให้ใครเห็นอ่ะน้ำตาอะไรได้ตกในน้ำตาเช่นหัวเข่าตกในน้ำตาตกในนะครับไปน้ำคงน้ำคำอะไรน้ำคำแล้วอ่ะเยอะเลยได้เยอะนะพี่แจนนะครับผมอ่ะคุณไนกี้ทำไปได้8ข้อครับ16คะแนนรวมของเดิม5คะแนนเป็น21คะแนนครับเอาแล้วคุณโกหมายเลขหนึ่งเป็นของคุณครับครับผมเอาละครับอยู่ที่พี่โกแล้วนะครับว่าจะได้เข้ารอบหรือไม่นะครับขอให้โชคดีขอบคุณครับพร้อมแล้วเริ่มครับเป็นคนที่มีมารยาทมีสกุลเป็นที่ยกย่องครับ
คนมีมารยาทมารยาทมารยาทดีดีมีสกุลด้วยเป็นที่ยกย่องด้วยผู้ดีสมบัติผู้ดีไม่ใช่ครับพาครับคนที่ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำผิดแต่ยังไม่ได้ถูกฟ้องต่อศาลคนผิดกฎหมายคนถูกลงโทษผ่านครับไม่ได้เจ้าหน้าที่ตำรวจเราจะเรียกว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ถูกครับเป็นคำว่าผู้ครับคนที่รายงานเหตุการณ์หรือสถานการณ์ให้ประชาชนได้รับรู้ผู้ประกาศข่าวไม่ใช่ประกาศครับผู้อ่านข่าวผู้อ่านข่าวไม่ใช่ผู้สื่อข่าวถูกครับคนที่กระทำผิดก่ออาชญากรรมผู้ต้องโทษไม่ใช่ผู้ต้องหาไม่ใช่ฮะพวกนี้เป็นผู้อะไรผ่านครับคนที่มีหน้าที่ดูแลชาวบ้านในหมู่ที่ตัวเองรับผิดชอบผู้ใหญ่บ้านถูกครับคนที่มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผู้เป็นผู้ชำนาญการถูกครับเออเก่งบุคคลที่มีอิทธิพลในย่านนี้เป็นผู้อะไรผู้มีอิทธิพลผู้ทรงอำนาจผู้ดูแลผู้มีความผ่านครับยศทหารหรือตำรวจที่มีดาวหน้าโอ้ยเก่งนักเก่งนักแต่ว่ามันหาคำแรกไม่เจอไม่เจอตอนแรกอ่ะเออคนที่กระทำผิดก่ออาชญากรรมไม่ต้องคิดเยอะเลยผู้อะไรผู้ร้ายผู้ร้ายเมื่อกี้เกือบได้อันนี้ไปนะครับฟอสยศทหารหรือตำรวจที่มีดาว3ดวงผู้พันไม่ใช่3ดวงดาวกองผู้กองสามดวงนี่สามดาวนี่ผู้กองแล้วแต่5 ดาวไก่ย่างนี่โอเคตกลงกันไปบุคคลที่มีอิทธิพลในย่านนี้มีอิทธิพลเลยเป็นผู้รู้จักทุกคนผู้ว่องขวางถูกผู้ว่องขวางคนที่ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำผิดแต่ยังไม่ได้ถูกฟ้องต่อศาลถูกตกเป็นผู้อะไรผู้ต้องหาผู้ต้องสงสัยผู้ต้องหาครับผู้ต้องหาครับคนที่มีมารยาทมีสกุลเป็นที่ยกย่องเป็นผู้ผู้ดีผู้มากมากดียาวๆเมื่อกี้อะไรผู้ลากมากดีผู้ลากมากดีสลับกันไปผู้ลากคุณโกครับทำไปได้4ข้อครับ8คะแนนรวมของเดิม10คะแนนเป็น18คะแนนครับมาสรุปอันดับกันหน่อยนะครับผมตอนนี้คุณไนกี้นะครับมาเป็นอันดับ1มี21คะแนนคุณโกนะครับมาเป็นอันดับ2มี18คะแนนคุณผัดไทยนะครับมาเป็นอันดับ3มี13คะแนนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคุณไนกี้เข้ารอบนะครับพี่ผัดไทยแล้วคุณโกตกรอบครั้งแรกครับโกแล้วสองคนเป็นไนกี้อยู่ม่วงนะฮะไนกี้แซงเลยเดี๋ยวนะพี่ประทายพี่โกเชิญเลยครับเดี๋ยวผมจะนัดวันสมโพธิอีกทีขอบคุณพี่ครับผมขอโชคดีขอโชคดีไนกี้อยู่นี่ก่อนไนกี้อยู่นี่ก่อนไปขึ้นไปคุณนายแก่ระวังล่างฮะไม่ใช่สิพี่โกเป็นงานมาครั้งแรกเลยเวทีทองสนุกสนุกนะสนุกเพลินจากที่ดูมาเนี่ยผมว่าผมก็ทำได้แหละแต่ว่าพอมาดูอยู่ในสถานที่จริงมันกดดันใช่ครับเวลาเวลามันกดดันอยู่ครับผมอ่ะฝากผลงานนิดนึงฮะค่ะผลงานก็จะมีละครนะคะมีละครประมาณ 3-4 เรื่องกำลังทยอยเข้ามาในปีนี้เนาะแล้วก็มีพิธีกรแล้วก็มีค้าขายผัดไทยซองแล้วก็ร้านดอกไม้ Dancing Star Flower ค่ะโอครับครับผมก็ฝากผลงานละครนะครับก็มีหลายๆช่องด้วยมีเรื่อยๆคนนี้ใช่ครับแล้วก็จะมีโผล่มารายการของเว็บพอยต์ด้วยอีกหลายรายการโอเคขอบคุณทั้งสองคนนะครับช่วงหน้าครับมาดูกันว่าไนกี้สุดหล่อของเราพระเอกของเราจะเอาทองกลับบ้านไปได้มากขนาดไหนนะครับสักครู่เดียวเดี๋ยวเจอกันกับพวกเราเวทีทองและคอนเซปต์ของทั้ง5ชิ้นของเราในวันนี้ครับชุดนี้มีราคาลูกรักบี้บอกอยู่แล้วรักใครไม่รักเรารักบี้ครับหมอนรูปหัวใจหมอนรูปหัวใจไม่ได้มีแค่ดวงเดียวก็มี2ดวงเขาเรียกว่าคน2ใจ